สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอล์กกับผมแซคโนบอดี้ครับต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนฮะที่ชื่นชอบคริปโตเคอเรนซีแล้วก็หน้าใหม่ทุกคนที่เข้ามาในทุกๆวันด้วยนะครับวันนี้คริปโตทอล์กก็มีหนึ่งเรื่องฮะดีๆนะมาพูดถึงเกี่ยวกับบิตคอยน์กันครับช่วงนี้เนี่ยเหมือนว่ากราฟมันกำลังจะแบบเริ่มกลับตัวหันหัวพุ่งขึ้นนะฮะแต่ยังไม่รู้นะว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีฮะวันนี้เราเลยอยากจะมากาวบิตคอยกันหน่อยแต่ว่ามีคนดังครับคนดังที่หลายคนน่าจะรู้จักเนี่ยเริ่มมากาวบิตคอยกันมากขึ้นแล้วนะครับมาดูนะฮะตามหัวข้อข่าวเลยนะฮะโรเบิร์ตคิโยซากิครับผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกฮะนี่ใครก็ต้องรู้จักนะฮะใครที่เป็นสายแบบชอบอ่านหนังสือชอบด้านการเงินนะฮะชอบเรื่องของ passive income นะครับหรือว่าเงิน4ด้านต้องรู้จักคนนี้ฮะเขียนหนังสือมานะมากกว่า20ปีแล้วนะครับเขาบอกว่าการที่ราคาบิตคอยร่วงเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะโรเบิร์ตคิโยซากิครับผู้เขียนหนังสือ Rich Dad Poor Dad ครับหรือว่าพ่อรวยสอนลูกนะครับหรือว่าพ่อสอนลูกรวยอันนี้ไม่รู้ใครแปลยังไงกันแน่แต่ว่าผมอ่านพ่อรวยสอนลูกนะครับที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงกล่าวว่าการที่เขาเห็นว่าราคาบิตคอยเนี่ยนะฮะตกต่ำถือเป็นข่าวดีครับนี่ฮะมุมมองของคนที่เขาแบบสำเร็จอยู่แล้วนะฮะในขณะที่เขากำลังตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลนะฮะถ้าราคาของมันลดลงกลับลงมาที่ 20,000 ดอลลาร์อันนี้เขาคาดนะแต่ไม่อยากให้ลงไปเท่าไหร่ลงไปที่ 20,000 ดอลลาร์เนี่ยคิโยซากิเนี่ยได้แชร์ข้อความบน Twitter นะครับกับผู้ติดตามกว่า 1.8 ล้านคนของเขาเขาว่าโดยกล่าวว่าผลกำไรจะเกิดขึ้นเมื่อคุณซื้อไม่ใช่เมื่อคุณขายอ้อมุมมองดีนะฮะหมายความว่าการเข้าซื้อในจังหวะที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนและ BTC กำลังใกล้เข้ามาแล้วครับจริงๆมันเขาพูดถูกนะถ้าคุณซื้อแล้วคุณถือไว้นะฮะเมื่อมันราคาขึ้นไปนั่นคือกำไรแน่นอนฮะแต่ถ้าคุณขายเมื่อไหร่คุณขายเมื่อไหร่สิ่งที่คุณได้คือกำไรหรือว่าราคาณตรงนั้นนะฮะแต่หลังจากนั้นเมื่อมันราคามันโตขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณไม่ได้อะไรแล้วนะฮะนี่เขาพูดถูกนะฮะคิโยซากิเนี่ยยังได้บอกกับผู้ติดตามของเขาว่าเขาเนี่ยซื้อสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยนะฮะที่ราคาซื้อขาย 6,000แล้วก็ 9,000 ดอลลาร์ครับโอ้โหถูกมากและเสริมว่าเวลาที่จะร่ำรวยยิ่งขึ้นกำลังจะมาถึงครับเมื่อมองไปที่ซิลเวอร์นะฮะก็คือเงินนั่นเองนะฮะเขาสังเกตเห็นว่ามันต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดการถึง 50% ครับและบอกว่านี่เป็นเพียงการต่อรองราคาทั้งนี้เนี่ยคิโยซากิได้แนะนำในอดีตว่าราคาของบิตคอยน์จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.2 ล้านดอลลาร์นะครับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับในขณะที่ยังคงสนับสนุนทองคำแล้วก็เงินเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเงินของพระเจ้านะครับพร้อมทั้งคาดการณ์ว่าตลาดหุ้นยักษ์ใหญ่จะล่มสลายครับในช่วงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ฮะอย่างไรก็ตามในเดือนมิถุนายนครับคิโยซากิแนะนำให้ซื้อบิตคอยน์ฮะที่ราคาร่วงเนื่องจากความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกครับพร้อมทั้งยังเปิดเผยอีกว่าฟองสบู่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยจะโผล่ออกมาในเดือนสิงหาคมนะฮะทั้งนี้เนี่ยเขายังได้บอกอีกว่าการลงทุนในบิตคอยน์นั้นถือเป็นข้อดีมากที่สุดครับในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยลดมูลค่าลงเรื่อยๆนะครับก็ติดตามดูต่อไปฮะตอนนี้คนดังหลายๆคนเริ่มจับตามองบิตคอยน์ฮะไม่พอยังกล่าวไม่พอมาดูคนนี้ต่อนะคนนี้นี่กล่าวหนักไปขึ้นไปอีกนะฮะคุณเคที่วูดนะฮะทำนายว่าราคาบิตคอยน์จะแตะที่1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับภายในปี2030ครับก็อีกแค่8ปีจากนี้นะครับ8-9ปีจากนี้เองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุณวูดเนี่ยทำนายว่าบิตคอยน์จะแตะ 500,000 ภายในปี2026ครับอีกประมาณ4ปีเนาะARK Investment Management นะครับบริษัทที่นำโดยคุณเคที่วูดเนี่ยผู้จัดการกองทุนดาวรุ่งนะฮะทำนายว่าราคาบิตคอยจะทะลุ1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะภายในปี2030ครับเนื่องจากการยอมรับใช้งานทั่วโลกอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นครับคุณยาซินเอลมันดีจาเอลมันสักอย่างผมอ่านถูกผิดไม่รู้นะเอลมันจาหรือเปล่านักวิเคราะห์จาก ARK นะฮะระบุในรายงานเทรนด์ Big Ideas 2022ของบริษัทนะฮะซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอังคารนะครับว่ามูลค่าตลาดของบิตคอยน์ยังคงเป็นแค่เศษเสี้ยวของสินทรัพย์ทั่วโลกเท่านั้นนะครับซึ่งก็จริงนะตลาดบิตคอยน์ยังเล็กมากๆนะครับผู้คนยังเข้ามาในตลาดคริปโตเคอเรนซีไม่ถึง 10% ของโลกนะเอาจริงๆไม่ถึงนะเชื่อเลยว่าไม่ถึงนะครับแล้วก็บิตคอยน์เนี่ยมีผู้ถือครองหลัก 40-50 ล้านคนนะมันยังไม่เยอะครับมันน้อยมาก
นะครับอาร์ตก็เสริมเรื่องของเทรนด์ของบิตคอยว่าเป็นคริปโตเคอเรนซีครับที่กำลังแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดในฐานะเครือข่ายการชำระเงินทั่วโลกครับจากการวิจัยของอาร์คเนี่ยพบว่าปริมาณการโอนสะสมของบิตคอยเนี่ยเพิ่มขึ้น 463% ครับในปี2021ครับและปริมาณ payment รายปีเนี่ยแซงหน้าปริมาณ payment ของ Visa ไปแล้วนะครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นการอัปเกรดนะฮะ Taproot และ Lightning Network นะอาจช่วยให้บิตคอยเนี่ยปรับสเกลได้และความเป็นเจ้าของบิตคอยของนักลงทุนสถาบันเพิ่มขึ้นเช่นกันนะฮะก็ตามรายงานของ ARK นั่นเองนะครับปีที่แล้วเนี่ยคุณวูดเคยทำนายว่าบิตคอยจะแตะ 500,000 ภายในปี2026ครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะไปแตะ1ล้านในปี2030ก็มีความเป็นไปได้ซึ่งไม่ใช่แค่คุณวูดนะฮะที่พูดนะยังมีมหาเศรษฐีอีกหลายๆคนครับที่ออกมาพูดกันถึงเรื่องนี้นะครับว่าเฮ้ยบิตคอยเนี่ยมันจะไปถึง1ล้านเหรียญจริงๆนะซึ่งเรื่องนี้นะผมกาวเอาไว้ผมฟังนี้มาตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจมันเป็นไปได้ไหมเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ตอนนั้นนะเมื่อหลายปีก่อนที่ราคามันต่ำมากๆนะแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าเป็นไปได้จริงๆนะฮะเพราะว่ามันโตขึ้นไวมากๆนะครับขนาดตอนนี้เนี่ยราคาล่วงๆเนี่ยเราก็ยังเห็นมันอยู่ที่ล้านกว่าบาทอยู่เลยนะครับมันไม่ตกไปหลักแสนนะครับก็ดูต่อไปฮะตอนนี้หวังว่ากราฟเนี่ยมันจะขึ้นไปและขึ้นไปและขึ้นไปนะถ้ามันเป็นไปตามที่กูรูหลายๆท่านเนี่ยได้เคยทำนายกราฟกันเอาไว้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับแต่ก็ไม่แน่ครับว่าขึ้นในช่วงต้นปีแบบนี้กลางปีอาจจะมีล่วงอีกก็ได้เพราะอะไรเพราะเจ้าก็ชอบทุบฮะแล้วก็นะกว้านซื้อแล้วก็เอามาขายตอนราคาแพงๆนั่นเองนะฮะมันเป็นเรื่องปกติฮะตลาดนี้มีเจ้าแน่นอนนะครับอ่ะใครที่ฟังแล้วนะฮะคิดยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะฮะศึกษาเยอะๆครับถ้าเกิดว่าอยากจะซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนของคริปโตทอล์กนะครับของเราเนี่ยก็ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งนะฮะติดตามกันด้วยเวลามีคลิปใหม่เนี่ยออกมาจะได้ดูก่อนใครนะครับวันนี้ Crypto Talk ลาไปก่อนนะขอไปกาวบิตคอยต่ออีกนิดนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ